เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมกลองยาวอีสานประจำปี2566วันที่14กันยายน2566เวลา9นาฬิกานายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเปิดงานโครงการมหกรรมกลองยาวอีสานประจำปี2566ณห้องตักกศิลาคอนเวนชั่นฮอลล์1โรงแรมตักกศิลาตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยนายสายเย็นพิรมกิจปลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีกลองยาวอีสานให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลองยาวในเขตชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามที่มีการละเล่นกันมาอย่างยาวนานมีการถ่ายทอดต่อยอดองค์ความรู้จนมีชื่อเสียงระดับประเทศโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอาทิวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามสถาบันการศึกษาและชุมชนทั้ง31ชุมชนโดยมีการเสวนาเชิงวิชาการวัฒนธรรมกลองยาวอีสานจากผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดมหาสารคามและเป็นเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชนนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามอีกด้วยครับกับการสวัสดีนะครับท่านนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีก็ขอบพระเจ้าล้วนได้ถิ่นบางทีก็เปลี่ยนชื่อบางทีก็ไม่เปลี่ยนถ้าเป็นยังไงถ้าท่านได้การแข่งจะถึงยุคกับสนามศิกาอาชีศิษย์นะครับกินปูในการอนุรักษ์สืบต่อ